สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะได้จัดงานมหกรรมเยาวชนกับนวัตกรรมทางสังคม Social Innovation and Youth Expo ณลานฟิวฟิตชั้น3ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตค่ะนายวิทัศน์เตชบุญอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกล่าวมอบขวัญและกำลังใจให้แก่สภาเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมเยาวชนกับนวัตกรรมทางสังคมซึ่งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชนที่ได้ดำเนินโครงการนวัตกรรมทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะในพื้นที่ของตนเองและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่ทำงานได้มีโอกาสพบปะกลุ่มผู้สนับสนุนต่างๆเพื่อต่อยอดโครงงานในพื้นที่ของตนเองในอนาคตเป็นการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนในประเด็นนวัตกรรมสังคมเพื่อขับเคลื่อนสุขภาวะในพื้นที่นำร่อง12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่อุตรดิตถ์ยโสธรศรีสะเกษระยองราชบุรีสมุทรสาครกระบี่ยะลาปทุมธานีและเครือข่ายเด็กและเยาวชนพื้นที่ปฏิบัติการจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนพี่เลี้ยงภาครัฐเอกชนด้านการพัฒนาเยาวชนสู่สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลและจังหวัดโดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมจำนวนทั้งสิ้น100คนซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะอาทิการโต้วาทีหัวข้อ Thailand 4.0 การปาฐกถาหัวข้อ SIY Talk คิดสร้างนวัตกรรมทางสังคมกับเยาวชนการแสดงตัวอย่างนวัตกรรมทางสังคมบีบอยร่วมกับนาฏศิลป์โครงการนวัตกรรมทางสังคมของเด็กและเยาวชน20พื้นที่และในเวลา 16:30 นนะคะก็มีการมอบรางวัลนวัตกรรมทางสังคมและถ้วยเกียรติยศจากพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีได้แก่รางวัลขวัญใจมหาชนรางวัลนวัตกรรมทางสังคมระดับดีรางวัลนวัตกรรมทางสังคมระดับดีเยี่ยมและโรรางวัลพี่เลี้ยงดีเด่นจากอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยมีนางเทพวรรณพรนวารัยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้มอบโล่รางวัลณลานฟิวฟิตชั้น3ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและสำหรับภาคีเครือข่ายทั้งหมดที่เข้าร่วมในงานมหกรรมเยาวชนนวัตกรรมทางสังคมในครั้งนี้ก็มีทั้งหมด26หน่วยงานค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่1. พื้นที่สำหรับแสดงผลงาน20ผลงาน 2. การเวิร์กช็อปกิจกรรมสร้างสรรค์และ 3. พื้นที่บูธสำหรับภาคส่วนต่างๆรวมทั้งเป็นการต่อยอดผลงานนวัตกรรมทางสังคมของพื้นที่นำร่องอีกด้วยค่ะพวกนี้เป็นจากห้ามออกจากมืดขนาดเหมือนกับจางเนาะนะครับให้มีการยืดหยุ่นได้แล้วก็สามารถโดยจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมโครงการหลอดดูดรังสรรค์ร่วมกันปันสุขนะครับก็คือโดยเรามองเห็นปัญหาภายในโรงเรียนว่าไปในปัญหาภายในโรงเรียนเราเนี่ยมีการทิ้งขยะอย่างเป็นสัดส่วนแล้วแต่ยังมีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือปัญหาของหลอดที่เรายังไม่ได้จับคัดแยกโดยอย่างดีเราก็เลยมองเห็นปัญหาของหลอดตรงนี้เราจึงเลยหยิบยกมาเป็นนวัตกรรมทางสังคมครับเพื่อที่จะการนำหลอดมาเพื่อที่จะทำเป็นหมอนแปรรูปเป็นหมอนแปรรูปเป็นเบาะรองนั่งและแปรรูปเป็นหมอนรองคอครับเพื่อที่จะเป็นการลดให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเรือนให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเรือนเนี่ยมีอาการแผลกดทับบั่นทอนลงแล้วก็มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยให้มันจางหายครับโดยกลุ่มตอบรับก็คือภายในโรงเรียนของเราเนี่ยมีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆก็มีสาธารณสุขในการประสานงานเรื่องติดต่อของผู้ป่วยที่จะมารับเตียงนอนของเราแล้วก็หมอนของเราเราก็มีการกลุ่มหรือว่าเขาเรียกว่าเครือข่ายภายในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดกระบี่โดยมีทั้งหมด 3-4 โรงเรียนแล้วก็มีกลุ่มชมรมภายในโรงเรียนของเราด้วยในแต่ละโรงเรียนด้วยเราก็สร้างชุมนุมไว้แล้วก็ให้เด็กเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ในกระบวนการของหลอดของเราแล้วก็ผลิตลงไปต่อสู่ชุมชนด้วยครับคือถ้ามองว่าในส่วนของการได้มาโชว์นวัตกรรมวันนี้ครับณ Impact ณ Future นะฮะมันเป็นการที่ว่าเราเนี่ยมีการได้เผยแพร่สิ่งที่มันดีในจังหวัดของเราให้มันสามารถ
ื้นที่อื่นๆนะฮะให้สามารถได้เห็นผลงานตัวนี้แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของเขาได้ด้วยความที่ว่านวัตกรรมของเราตัวนี้ครับมันเริ่มขึ้นมาจากที่ว่าเราเนี่ยได้เล็งเห็นพื้นที่ในพื้นที่ของเราจริงๆเราจะเห็นได้ว่าขยะที่เป็นพวกกระดาษมีการคัดแยกอย่างถูกต้องขวดน้ำพลาสติกมีการคัดแยกอย่างถูกต้องแต่หลอดจะเป็นสิ่งหนึ่งที่มักตกอยู่ตามพื้นที่ต่างๆมักตกจากการสำรวจมักตกจากการที่มีการคัดแยกเราจึงได้นำสิ่งปัญหาตัวนี้ครับมาแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ของเราเช่นเราเห็นปัญหาที่ว่าที่นอนของผู้ป่วยติดเตียงมีราคาแพงที่นอนของผู้ป่วยที่นอนอยู่ตามบ้านนี่มีราคาค่อนข้างสูงและมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูงเราจึงหาค้นหาวิธีว่าปัญหาของเราไม่ว่าจะเป็น 2-3 อย่างเราสามารถนำมาให้มันแก้ปัญหาแก้ปัญหาด้วยกันเองครับเช่นเราสามารถลดปัญหาหลอดที่ตกอยู่ตามพื้นที่ในต่างๆของเราได้และมีการแก้ปัญหาในส่วนที่ว่าผู้ป่วยติดเตียงของเราเนี่ยมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการลดต้นทุนในการที่เขาใช้ชีวิตของเขาและในวันนี้ครับที่เราได้มาโชว์ที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าคนหลายๆคนมีปัญหาเหมือนกันแต่เขามองข้ามปัญหาเหล่านี้และเป็นการเพิ่มสิ่งที่ว่าความตระหนักที่จะรับผิดชอบต่อสังคมความตระหนักที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองได้เป็นผู้สร้างครับถ้าจะให้แนะนำกลุ่มเยาวชนด้วยกันนะครับก็คืออยากให้เขามองสิ่งที่ใกล้ๆตัวเขาดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างในปัจจุบันเนี่ยครับสิ่งใกล้ตัวหลายๆอย่างมันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคมเพราะฉะนั้นการที่เราจะคิดอะไรใหม่ๆสักอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมองไปในสิ่งที่ไกลมากไม่ต้องมองให้มันไกลจากตัวเราออกไปมากมายแต่เราควรมองสิ่งที่มันอยู่ข้างๆเราสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาและเราสามารถหาวิธีที่จะแก้มันเราไม่จำเป็นว่าต้องใช้วิธีที่เหมือนกับคนในสมัยก่อนก็ได้นะครับปัจจุบันมีหลายๆวิธีที่จะแก้ปัญหาหนึ่งอย่างมันอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกทำยังไงกับมันเราแล้วมันอยู่ที่เราว่าเราเลือกที่จะนิ่งเฉยหรือเราคิดที่จะกระเสือกกระสนและเราดิ้นรนที่จะแก้มันนะครับ